สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็มาดู Rectangular Pattern อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบ Curve Length นะครับก็จะแพทเทิร์นไปตาม Curve หรือตามเส้นที่เราเขียนไว้นะครับก็จะวิดีโอที่แล้วก็แพทเทิร์นกันแบบปกติตามแนวปกตินะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ครับRectangular pattern นะครับเลือกฟีเจอร์นะครับผมเลือกฟีเจอร์ผมได้สร้างฟีเจอร์ด้านล่างไว้นี่แล้วนะครับแล้วก็เส้น Helical Curve นะครับผมจะเป็นเส้นทางเดินนะครับ Direction นะครับผมก็เลือกเส้น TD Sketch นะครับที่ผมสร้างไว้เอาสัก50แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับไปแบบมั่วๆไม่ไปตามที่เราต้องการนะครับเราเลือกเป็น Curve Length นะครับคลิกตรงนี้นะครับเพื่อขยายเลือกเป็น Adjust นะครับตรงนี้แล้วก็ Direction 1เลือกจุดศูนย์กลางที่เราเขียนไว้นะครับคลิกโอเคก็จะได้แบบนี้ครับแพทเทิร์นเป็นแบบ Curve Length นะครับ Smart Double Click เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมให้เป็นเท่ากับ200นะครับจะได้เป็นแพทเทิร์นตามเส้นผ่านนะครับเส้นทางเดินที่เราเขียนไว้นะครับมาดูอีกอันหนึ่งนะครับผมใช้คำสั่ง new นะครับเอาไฟล์ใหม่เลยก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมนะครับแบบ curve length เดี๋ยวผมขอวาดภาพแป๊บนึงโอเคนะครับแล้วก็ออฟเซตเข้ามาประมาณ5มิลนะครับตัวนี้ผมมาเป็นเส้นคอนแทคชั่นไลน์แล้วก็เขียนวงกลมเป็นจุดก็ได้ครับเป็นจุดคำสั่งโฮนะครับเอารูประมาณนี้ครับ3มิลแล้วก็ใช้คำสั่งชาสเก็ตนะครับขอเปลี่ยนสีแป๊บนะครับให้มองเห็นชัดๆหน่อยโอเคจากนั้นผมใช้คำสั่งเดิมนะครับ pattern rectangular pattern ผมก็จะ pattern ตรง hole เนี่ยครับ direction ก็เป็นแบบนี้นะครับมาตรงนี้ใส่สัก20รูพอจะเห็นนะไฟมั่วครับตอนนี้เราเลือกเป็น Curve Length นะครับแล้วก็ Hand ด้านหลังขยาย Dialog Box นะครับเป็น Adjust เลือก Direction 1นะครับแล้วก็ Start ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ Pattern ของเราก็จะวิ่งไปตามเส้นที่เราเขียนไว้นะครับเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับคลิกโอเคแพทเทิร์นนี้เราก็ใส่สีก็ได้นะครับใส่สีสักหน่อยสีแดงแบบนี้ถ้าในรูก็เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะ visibility sketch ไว้
โอเคก็เป็นแพทเทิร์นในส่วนของ rectangular pattern นะครับที่ใช้เป็น curve length นะครับก็คร่าวๆก็จะมี2แบบประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีแพทเทิร์นตัวต่อไปเดี๋ยวผมเอามาลงให้เพิ่มอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับแพทเทิร์น curve length สวัสดีครับ